โอเคนะครับสวัสดีอีกรอบนึงต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยเหตุปัญหาขัดข้องที่บ้านอาจารย์เองนะครับมีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือหลุดฟ้าฝนไม่เป็นใจเอาซะเลยขออภัยเป็นอย่างสูงครับอ่ะทีนี้คงต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งเพราะอาจารย์ยังหาต้นสายปลายเหตุของสัญญาณที่มันหายไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าสัญญาณหลุดไปตอนไหนเมื่อสักครู่นี้เหมือนนั่งพูดอยู่คนเดียวแล้วก็หายไปเลยเอาเป็นว่าทีนี้คงต้องเท้าความกันถึงเรื่องของต้นสายปลายเหตุที่ได้เริ่มคุยเริ่มเข้าสู่รายการ9คมมนนะครับถือเป็นประเดิมที่วันศุกร์วันแรกที่ขัดข้องเรามีประเด็นหลักๆที่ต้องบอกว่าคุยกันจริงๆเนี่ยเราจะเปิดสายในการที่จะดูดวงแล้วก็ไขปัญหาข้อข้องใจในเรื่องของชีวิตต่างๆซึ่งมีโอกาสจะได้พูดคุยกันก็คือในเฟซก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วพอสมควรนะครับทีนี้เมื่อปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายเนี่ยเราก็คงจะใช้วิธีคุยโฟนอินกันไปถ้าจริงๆเนี่ยหน้าจอบ้านอาจารย์ที่หาไม่เจอแต่หน้าจอทางเฟซทางอินเทอร์เน็ตของคุณที่ดูทีวีก็น่าจะเห็นนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะติดต่อถ้าจะคุยก็เหมือนเดิมเดี๋ยวจะมีข้อความมีอะไรเราก็ตัดสายว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาดีเรื่องของแจกกันก่อนละกันในวันนี้สัญญาณไม่ดีจะแจกให้เยอะเป็นพิเศษนะครับมีของแจกอันดับแรกถือว่าเป็นของพระอาจารย์ท่านให้มาก็คือเป็นสีพึ่งนะครับสีพึ่งเรียกว่าสีพึ่งสีหงเป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อว่าแรงเอาเรื่องด้วยนี่ครับจะแจก3ตลับมี3ตลับให้ได้เป็นของขวัญพิเศษในการเปิดรายการวันนี้วันแรกนะครับเอาเป็นว่าเราให้กติกาอะไรที่ง่ายๆหน่อยก็แล้วกันเพราะอาจารย์มองไม่เห็นหน้าจอนี่ครับก็เลยขออนุญาตให้เป็นพิเศษว่าคนที่จะได้เป็นเจ้าของสีพึ่งผีหงของพระอาจารย์แอนเนี่ยอาจารย์ขอคนที่แชร์ข้อความก็ได้นะครับแชร์ตอนนี้เอาแชร์เป็นว่าใครที่แชร์นะครับคือคนที่แชร์การคุยการสนทนาคุยการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับใครแชร์เสร็จแล้วส่งข้อความการแชร์คือแคปหน้าจอของตัวเองเลยนะครับแคปหน้าจอของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยส่งข้อความนั้นเข้าหา Facebook ของอาจารย์9นะครับส่งเข้าอินบ็อกซ์นะครับส่งเข้าอินบ็อกซ์ก็ได้หรือจะส่งเข้าในใต้ข้อความที่เราไลฟ์สดตอนนี้ก็ได้ขอนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มจับเวลาเลยใครที่ส่งข้อความอันดับ1อันดับ2อันดับ3ใครแชร์แล้วนะครับจริงๆมันอาจจะมีคนแชร์หลายคนแล้วล่ะแต่ว่าขอคนที่แชร์แล้วแคปหน้าจอคนที่แชร์แล้วแคปหน้าจอว่าตัวเองแชร์นะครับ3คนแรกเริ่มจับเวลาเลยเราให้สีพึ่งผีหงของพระอาจารย์แอนนะครับบอกก่อนรุ่นนี้อาจารย์ก็ไม่มีอาจารย์ยังไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจับเวลาใครเร็วกว่าคนนั้นได้ก่อนนะครับ3ท่านเท่านั้นนะครับฝากถึงเรื่องของโครงการหลายๆโครงการนะครับจริงๆในวัดป่าภูผาซานของพระอาจารย์แอนเยสงโรที่คำชะอีนะครับจริงๆอาจารย์อยากเชิญชวนให้ทุกคนขึ้นไปบนเขาจริงๆมันเป็นเขตต้องบอกว่าเป็นเขตอุทยานนะครับเป็นภูเขาถือว่าสูงมากแล้วก็สวยด้วยพระอาจารย์ท่านบุกเบิกไปอยู่หลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วไปอยู่ในขณะที่ถนนยังไม่มีรถขึ้นก็คือรถนี่ขึ้นไม่ได้เลยจำได้ว่าวันแรกที่อาจารย์ไปกับพระอาจารย์แอนเนี่ยไปตอนกลางคืนบุกป่าฝ่าดงใช้ไฟฉายส่องขึ้นไปตอนกลางคืนด้วยไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปานะครับเป็นวัดป่าบนภูเขาจริงๆมีกุฏิร้างๆอยู่หลายอันนะครับหลายหลังมีศาลาที่ขาดการดูแลขาดการบูรณะค่อนข้างจะเรียกว่าเก่าพอสมควรจากนั้นเนี่ยท่านพระอาจารย์ท่านก็เริ่มขึ้นไปอยู่แล้วก็เริ่มบุกเบิกเริ่มพัฒนา
ซื้อต้องบอกว่าหลายๆอย่างเป็นงบส่วนตัวเป็นงบส่วนตัวเพื่อจะได้เป็นวัดขึ้นมาแล้วก็มีเขาต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับจากที่สมมติไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยชอบพระในด้านที่จะขึ้นไปเหมือนสายบ้านเราสักเท่าไหร่คือสายเวทสายคาถาสายอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีก็ต้องบอกว่าทั้งคารวาสทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็ค่อยๆเริ่มเข้ามาแล้วปรากฏว่าก็เริ่มเชื่อมั่นพระอาจารย์ยิ่งขึ้นมีศรัทธาในพระป่ามีกฐินเข้ามานะครับถนนจากที่เป็นถนนหินไม่ใช่ถนนลูกรังนะเป็นถนนหินเป็นก้อนที่ต้องไต่ขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีถนนที่มีรถราขึ้นได้มีไฟฟ้าขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวมีน้ำประปาที่สูบจากข้างล่างมีบ่อบาดาลนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีโครงการสร้างพระใหญ่หลวงพ่อใหญ่ไพศาล2องค์องค์แรกที่อยู่บนศาลาใกล้ๆศาลาตรงเขาเนี่ยก็ถือองค์ใหญ่แต่องค์ที่2ที่อยู่บนภูเขาเหนือขึ้นไปเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับสมชื่อแล้วว่าหลวงพ่อใหญ่ไพศาลจริงๆเริ่มที่จะก่อสร้างไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกหลายส่วนที่ยังเหลือให้ได้ร่วมกุศลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบันไดนาคไม่ว่าจะเป็นสีพระนะครับอาจารย์ฝากญาติธรรมฝากสหธรรมิกฝากลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับมีโอกาสไปคำชะอีก็แวะที่วัดป่าภูผาซานนะครับหรือง่ายๆดูในเฟซของอาจารย์ก้าวก็ได้ก็จะมีรูปมีภาพทั้งพระอาจารย์แอนทั้งวัดหรือจะเข้าไปดูในเฟซของท่านพระอาจารย์แอนก็ได้นะครับดูในแอดมินของพระอาจารย์ก็ได้ศิษย์ครูบาแอนนะครับศิษย์สายตรงครูบาแอนจะมีข่าวคราวมีต้องบอกว่าเหมือนตารางงานเลยท่านไม่ค่อยได้อยู่วัดสักเท่าไหร่นะครับจะได้รู้ว่าขึ้นไปแล้วจะเจอท่านไม่เจอด้วยหรือว่าจะสอบถามอะไรท่านมีเมตตาจิตที่จะช่วยนะครับท่านก็จะบอกตรงๆว่าช่วยได้ช่วยไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นคำแนะนำท่านก็จะแนะนำได้อยากแนะนำเหมือนกันนะครับว่ามีโอกาสให้ขึ้นไปกราบนมัสการท่านแล้วก็ปรึกษาได้นะครับในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องนี้ครับมีโอกาสจะได้พูดคุยตัวต่อตัวอาจารย์ว่าจะง่ายกว่านะครับทีนี้กลับมาที่บ้านนพมลบ้านนพมลคือบ้านอาจารย์นี่นะครับสำนักศักยันต์บ้านนพมลเริ่มก่อร่างสร้างเป็นตัวเป็นตนก็ด้วยเมตตาของพระอาจารย์แอนนะครับแต่ว่าโดยหลักๆของบ้านนพมลเนี่ยอาจารย์จะเปิดดูดวงนะครับเปิดดูดวงเปิดเช็คดวงโดยจริงๆเนี่ยค่าดูดวงไม่กี่ตังค์หรอกเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคือคนที่มาดูดวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนมีปัญหาแล้วทุกข์แล้วลำบากแล้วเก็บตังค์เยอะเนี่ยก็สงสารอยู่ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยก็ช่วยกันไปสำนักศักยันต์บ้านนพมลจะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาทักทายแวะมาพูดคุยกันได้หรือจะติดต่อทางเฟซอาจารย์ก้าวคมมนก็ได้อาจารย์รับดูดวงตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นวันพระวันโกนวันเจ้าดูหมดเลยพอเรามีความรู้สึกก็คงเหมือนโรงพยาบาลนั่นแหละเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีหมอเวรเพราะฉะนั้นสำนักศักยันต์บ้านนพมลก็จะดูดวงให้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมอื่นๆด้วยจะเป็นเรื่องของการเสริมดวงการตรวจชะตาราศีหรือจะเป็นเรื่องของการสักยันต์นะครับซึ่งถ้าสักยันต์เนี่ยก็ต้องว่าต้นสายปลายเหตุโครงจริงๆของอาจารย์เนี่ยก็มาจากพระอาจารย์แอนเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ลงเข็มเป็นเข็มแรกๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเข็มแรกๆเพราะว่าเข็มแรกจริงๆเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์แอนท่านเมตตาให้แล้วก็ท่านก็ส่งอาจารย์ไปหาพระอาจารย์แอนบอกว่าเราไม่ว่างแล้วสุภิงให้ใจความอย่างนั้นเราไม่ว่างเราไม่สะดวกไปหาพระอาจารย์แอนแล้วกันเราแนะนำคนนี้อาจารย์ก็เลยได้เข็มหลักๆเข็มใหญ่เนี่ยมาจากพระอาจารย์แอนแล้วก็เริ่มเรียนสักยันต์กันมาก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับใครชื่นชอบในเรื่องของการสักยันต์ในเรื่องของสายพุทธคุณจะเป็นเมตตามหานิยมหรือจะเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องของค้าขายก็แวะดูใน Facebook อาจารย์หรือจะสอบถามเส้นทางหรือจะมาสักก็แวะมาได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่นี่ทำอะไรบ้างสัพเพเหระนะครับ
ถือว่าเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์สุดแล้วแต่ว่ามาด้วยวัตถุประสงค์ไหนก็จะได้ด้วยวัตถุประสงค์นั้นกลับไปเหมือนกันสรุปง่ายมาดีก็ได้ดีกลับไปนะครับอาจารย์ค่อนข้างจะสบาย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 คือง่ายๆนะครับไม่ซีเรียสเพราะเรามีความรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งยากมันวุ่นวายพอสมควรแล้วถึงได้เป็นหมอดูถึงได้ตรวจชะตาราศีคนอื่นถ้าเอาให้มันเคร่งขรึมให้มันดูแล้วเป็นทางการมากมันก็จะเกรงกันซะเปล่าๆนะครับสบายสบายคุยกันง่ายๆปรึกษาปัญหาหัวใจปรึกษาปัญหาชีวิตปรึกษาปัญหาหน้าที่การงานก็เชิญได้นะครับเชิญที่สำนักจักรยานบ้านนพมลวันนี้ต้องบอกว่าขออภัยจริงๆขออภัยจริงๆนะครับมีปัญหาเรื่องของฟ้าฝนอยู่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรวันนี้ฝนตกนะครับเน็ตแถวบ้านก็เลยเกิดการน็อกอย่างกระทันหันอย่ารู้เลยว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าวันก่อนที่ไลฟ์สดทาง Facebook เนี่ยประกาศไปรอบหนึ่งแล้วว่าเน็ตเป็นยี่ห้ออะไรก็ยังแก้ไขไม่ได้อยู่นะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าขัดกันอยู่ก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าขออนุญาตแก้ตัวนะครับแก้ตัวง่ายๆอาจารย์จะแจกของเป็น2เท่านะไหนๆก็ไหนๆจะแจกของเป็น2เท่าเลยที่แน่ๆตอนนี้อาจารย์ยังไม่เห็นหน้าจอนะครับยังไม่เห็นหน้าจอว่าใครแชร์หรือว่าใครส่งข้อความว่าแชร์บ้างนะครับแต่อย่างที่บอกว่า3รายแรกนะครับ3รายแรกที่แชร์ข้อความและแคปหน้าจอส่งมาให้เนี่ยอาจารย์จะแจกสีพึ่งสีหงของพระอาจารย์แอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครนะครับแต่ที่แน่ๆแถวๆนี้มีคนยกมือกันสลอนเลยก็คงจะไม่ได้ก็คงจะไม่ได้เอาเป็นว่า3รายแรกนะครับเดี๋ยวเสร็จรายการอาจารย์จะดูว่ามีใครแล้วก็จะรีบจัดส่งให้ส่วนนี้ครับส่วนหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าอาจารย์มีของแจกเพิ่มเติมก็คือล็อกเก็ตของทิพย์มนทาเทวีทิพย์มนทาเทวีเนี่ยเป็นเทวีหรือเป็นเทวดาประจำบ้านนพมลก็คือท่านสถิตที่บ้านนพมลนี่ครับถือว่าเป็นเทวดาผู้อยู่มาเนิ่นนานเหมือนกันเป็นผู้หญิงสวยใจดีและดุ เข้าใจง่ายๆว่าตามอารมณ์เหมือนกันนี่ครับก็ให้ได้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีคนบนบานศาลกราบมีคนขอพรขอเรื่องทรัพย์เรื่องของหน้าที่การงานก็ถือว่าได้ดีพอสมควรนี่ครับที่จริงแต่ก่อนเนี่ยท่านสถิตอยู่ที่ต้นไม้นะครับและหลังจากนั้นก็ขึ้นสถิตที่บ้านไม้สงไทยด้านข้างของบ้านอาจารย์ที่เป็นหน้าต่างตกมันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อัญเชิญจริงๆอย่างจังอีกครั้งก็คืออาจารย์อัญเชิญท่านเข้าบ้านแล้วก็หาหุ่นหารูปลงรูปลงรอยเป็นกิจลักษณะนะครับแล้วก็ออกมาเป็นล็อกเก็ตที่มนทาเทวีด้านหน้าเป็นรูปผู้หญิงนะครับสวยๆก็พูดง่ายๆคืออาจารย์มีโอกาสจะเจอกิจกรท่านหนึ่งให้ท่านวาดให้แล้วก็วาดแล้วไม่ถูกใจก็เลยเอามาแก้ใหม่เอามาแก้ใหม่ได้หน้าตาอย่างที่เป็นปัจจุบันนี่ครับก็คือฝีมืออาจารย์หลักครึ่งหนึ่งนี่ครับแล้วก็ด้านหลังอุดนะครับอุดด้วยเทพทันใจ1อันแล้วก็อุดด้วยสาลิกาคู่1นี่ครับขออะไรจะได้ทันใจสาลิกาจะได้ถูกอกถูกใจทั้งเสน่ห์ทั้งเงินทั้งงานทั้งการเจรจาการค้าขายนะครับวิธีไหว้จริงๆอาจารย์เรียกท่านว่าคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงทิพย์มนทาเวลาไหว้เนี่ยเราไม่ไหว้ด้วยของขาวจะไหว้ด้วยของหวานนะครับเป็นของหวานอะไรก็ได้เป็นผลไม้อะไรก็ได้ทองหยิบทองหยอดฝอยทองหรือจะเป็นทุเรียนตามเทศกาลได้ไม่เน้นนะครับมังคุดละมุดพุทธาได้หมดจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่ค่อยเอาผลไม้ที่เป็นชื่อไม่เป็นมงคลไหว้นะครับแต่ของอาจารย์ไม่เกี่ยงนะครับไม่เกี่ยงอะไรที่เป็นผลไม้กินได้พูดง่ายๆนะครับอะไรที่มันกินได้เนี่ยขึ้นถวายได้หมดนะครับมังคุดแหมมันออกจะอร่อยนะครับบอกว่ามันเป็นผลไม้ไม่เป็นมงคลก็กระไรอยู่นะครับมะเฟืองมะไฟเทศกาลที่มันหายากมันก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไหว้ได้นะครับไหว้ด้วยผลไม้อะไรก็ได้ที่เราคิดว่ากินได้แล้วมันอร่อยนะครับคิดว่าท่านเป็นคนคนหนึ่งกินได้อร่อยก็คือถวายท่านได้ถวายด้วยของหอมนะครับเช่นน้ำหอมน้ำอบถวายด้วยเครื่องสำอางจริงๆอาจารย์ถวายเมคอัพเป็นชุดเลย
ฉพาะตัวอาจารย์นะครับถวายเมคอัพเป็นชุดเหมือนกันถวายเครื่องทรงได้นะครับถวายน้ำหอมได้ส่วนน้ำเนี่ยสุดแล้วแต่นะครับยกเว้นของมึนเมาทีนี้ถ้าขอแล้วได้สมใจก็ว่ากันอีกทีแจก3ชิ้นสำหรับของครูบาแอนนะครับส่วนล็อกเก็ตอาจารย์อาจารย์จะแจก15ชิ้นนะครับล็อกเก็ตทิพย์มนทาเทวีจริงๆอาจารย์ให้บูชาอยู่ที่599นะครับอาจารย์จะแจก15ชิ้นกติกาเหมือนเดิมครับกติกาเหมือนเดิมเหมือนสีพึ่งผีหุ่มก็คือใครที่แชร์ข้อความของการไลฟ์สดที่ไม่ค่อยจะสมประกอบในวันนี้แหละนะครับขอใครเอาเป็นว่าใครแชร์นะครับแล้วก็แคปหน้าจอว่าแชร์หน้าจอมันจะเป็นยังไงอาจารย์ยังไม่เห็นนะครับเพราะเน็ตที่บ้านมีปัญหาอยู่15คนนะครับ15คนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปใครแชร์ข้อความและแคปหน้าจอส่งนะครับอาจารย์จะแจกล็อกเก็ตที่คุณทาทีวีทั้ง2อย่างนะครับแจ้งก่อนเลยว่าไม่ต้องโอนตังมานะครับอาจารย์ส่งให้ฟรีด้วยแจกฟรีและจะส่งฟรีไม่ต้องทำบุญนะครับไม่ต้องทำบุญค่าส่งไม่ต้องทำบุญค่าบูชาใดๆทั้งสิ้นส่วนถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอุ้ยได้ของฟรีแล้วไม่ค่อยจะปลื้มเท่าไหร่นะครับอยากบริจาคนะครับอยากทำบุญแนะนำอย่างนี้ว่าเอาตังไปใส่ตู้บริจาคที่ไหนก็ได้นะครับหรือบริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้นะครับแล้วก็บอกว่าส่วนนี้ข้าพเจ้าทำบุญให้คุณผู้หญิงทิพย์มนทาเทวีที่สำนักศักยันต์บ้านนพมลเนื่องจากได้ท่านมาบูชาก็หย่อนลงตู้บริจาคเลยนะครับกี่บาทก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธา15ชิ้นนะครับก็จะรวมเป็นวันนี้เราแจกทั้งหมด18ชิ้นสีพึ่งผีหุงของพระอาจารย์แอนนะครับ3ชิ้นแล้วก็ล็อกเก็ตทิพย์มนทาเทวีของอาจารย์9 15ชิ้นนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าวันนี้เริ่มต้นถ่ายทอดแล้วเราเห็นอะไรบ้างแต่จริงๆเนี่ยรู้สึกว่า 4-5 นาทีแรกของการทักทายการคุยเนี่ยเราจะเห็นหน้าจอของห้องพิธีที่พี่ห้องพระที่อาจารย์อยู่นะครับยังไม่ได้เก็บเครื่องเส้นเพราะว่ายังมีผลไม้ยังมีของหวานยังมีน้ำยังมีธูปมีเทียนมีกำยานล่องลอยอยู่เพราะว่าเราเพิ่งทำการปลุกเสก2รายการนะครับ2รายการที่ต้องบอกว่าอาจารย์ใช้ตังลูกศิษย์ไปหมดแล้วยังปลุกเสกไม่เสร็จเพิ่งจะเสร็จวันนี้นะครับเพราะว่าเราเกริ่นนำไว้ว่าเราจะเสกวัตถุปลุกเสกวัตถุมงคล2รุ่นนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะครับใครที่โอนตังให้แล้วอาจารย์จะส่งให้ละทีนี้พรุ่งนี้จะเริ่มส่งค่อยๆทยอยส่งนะครับสำหรับใครที่โอนตังมาแล้วส่วนใครที่ยังไม่โอนตังก็เข้าไปดูกติการายละเอียดว่าจะบูชากันยังไงนะครับ2ชิ้นมีเริ่มต้นที่ล็อกเก็ตของนาคราชหน้าทองนะครับนาคราชหน้าทองหรือนาคจำแรงนะครับในรูปร่างหน้าตาจะเป็นผู้ชายหน้าทองๆหล่อนั่นแหละนะครับแล้วก็มีรูปพญานาคแล้วก็รูปพญางูนะครับเป็นนาคแปลงนาคจำแรงแปลงด้วยฤทธิ์แปลงด้วยคาถาแปลงด้วยมนตราแปลงด้วยสติปัญญาแปลงด้วยวาสนาแปลงด้วยว่าบารมีให้แปลงนี่ครับให้แปลงนั่นหมายถึงแปลงจากร้ายให้กลายเป็นดีอะไรก็ตามที่ปรารถนาจะให้ได้สมดังจิตนะครับขออิทธิฤทธิ์ของนาคราชจำแรงหรือนาคราชหน้าทองนาคราชจำแรงแปลงนี่แหละนะครับให้ได้สมดังใจด้านหน้านะครับเป็นรูปอย่างนั้นแหละอย่างที่บอกนะครับส่วนด้านหลังเป็นหน้าเกี้ยวนะครับแล้วก็ลงอักขระยันซึ่งเพิ่งจะเขียนเสร็จกันเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆแล้วก็เริ่มปลุกเสกนะครับมวลสารก็เป็นมวลสารว่านมงคลที่พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์แอนท่านเมตตาให้มานะครับแล้วก็รวมของสำนักศักยันต์บ้านนพมลเข้าไปผลด้วยนะครับก็จะถือว่าเป็นว่านเป็นของมงคลล้วนๆอันนี้เป็นหนึ่งอย่างแรกนะครับส่วนอย่างที่สองที่เพิ่งจะปลูกเสกเสร็จวันนี้ตั้งไว้ข้างหน้าเหมือนกันนะครับเป็นล็อกเก็ตของสมิงสาวหรือเสือสมิงผู้หญิงนะครับก็ง่ายๆรูปร่างเป็นผู้หญิงแล้วก็มีรูปหัวเสือแดงๆเลือดไหลย้อยๆนั่นแหละนะครับขึ้นชื่อว่าสมิงสาวด้วยเวทด้วยมนต์ด้วยกลด้วยคาถาด้วยมารยาหรือด้วยมนตราให้สมดังใจให้ได้ดังจิตนะครับด้วยอิทธิฤทธิ์ของสมิงสาวด้านหลังล็อกเก็ตเป็นเสือนะครับอย่างที่อาจารย์ไลฟ์สดเมื่อ2 3วันก่อนอย่าตกใจถ้าบังเอิญว่าข้างหลังแล้วรูปร่างหน้าตามันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นยันมือที่อาจารย์เขียนมือแต่ละตัวนะครับไม่ได้ก๊อปไม่ได้ทำบล็อก
พราะฉะนั้นตัวหนังสือมันอาจจะเล็กแต่ใหญ่นิดนึงแล้วก็เสืออาจารย์ก็ติดด้วยด้วยอะไร คือด้วยความชอบส่วนตัวอาจารย์มุมไหนมันสวยอาจารย์ก็จะลงไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าออกจากบ้านนพมลไปก็จะถือว่าเป็นของแท้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับใครจะบูชานะครับใครจะบูชาหรือใครจะสอบถามรายละเอียดก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งเพราะจะมีตัวแทนที่ให้บูชาอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือ Facebook ของอาจารย์ก้าวคมมนให้บูชาอยู่นะครับเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำด้วยนะครับถ้าใครที่จองไว้อาจารย์จะส่งของพรุ่งนี้นะครับใครที่จองไว้จะส่งของพรุ่งนี้ก็เป็น EMS สักประมาณวันอังคารก็น่าจะถึงก็จะได้บูชากันมีหลายๆกิจกรรมที่บ้านนพมลนะครับที่บ้านนพมลเรานอกจากจะเปิดให้ดูดวงเช็คชะตาราศีให้ถามไถ่ปัญหาชีวิตแล้วมีให้สักยันต์แล้วบูชาด้วยวัตถุมงคลแล้วนะครับตอนนี้มี 2-3 อย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบหน้ากากอันนี้ไม่ใช่หน้ากากซิงเกิลที่เขาร้องเพลงกันนะอาจารย์มีหน้ากากพิเศษนะครับเป็นหน้ากากของพระคเนศให้ตามสีให้ตามวันเกิดให้ตามโชคให้ตามโฉลกของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคนเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรือคนเกิดราหูนะครับให้ตามวันเกิดด้วยครูคเนศวรด้วยเทพผู้ให้ประสิทธิ์ประสาทพรความสำเร็จก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จขจัดปัดเป่าด้วยมนตราเราครอบหน้ากากเป็นสิริมงคลนะครับแต่ว่านี้คงต้องรบกวนให้มาที่สำนักศักยันต์บ้านนพมลนะครับถึงจะทำพิธีให้ได้ส่วนอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นก็ลองเข้าไปดูในเฟซดูก็แล้วกันว่ามีกิจกรรมมีอะไรที่ให้ได้ร่วมให้ได้พูดคุยให้ได้สนทนากันส่วนกรณีที่มาแล้วหาไม่เจอเดี๋ยวอาจารย์จะส่งแผนที่ให้นะครับบังเอิญช่วงนี้ฝนตกถนนแถวๆบ้านก็จะเฉอะแฉะก็จะมีการอ้อมข้ามได้หลายทางเข้าได้หลายทางสำนักศักยันต์บ้านนพมลเข้าได้หลายทางนะครับก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งใครมาไม่ถูกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือถ้ามีความรู้สึกว่าไปยากจังเลยสำนักศักยันต์บ้านนพมลนะครับงั้นแนะนำเอาเจ๋งๆเป้งๆเลยแล้วกันขึ้นเขาภูผาซานนะครับขึ้นไปกราบนมัสการพระอาจารย์แอนเดียโสทรูอาจารย์ของอาจารย์เองนะครับอันนี้ชัวร์กว่าอยู่บนเขาครับหาง่ายแต่กรุณาถามก่อนเด้อถามก่อนว่าพระอาจารย์อยู่วัดไหมจะได้ไปไม่เสียเที่ยวนะครับวันแรกของการสนทนานะครับวันแรกของการไลฟ์สดได้10นาทีนะเนี่ยถ้าตั้งกล้องแล้วจะบอกตรงๆว่าวันนี้สารบนในการจัดบรรยากาศของการตั้งโต๊ะอยู่เพราะมีความรู้สึกว่าหน้าหิ้งมันค่อนข้างจะรกหน่อยนึงก็เลยจัดระเบียบบูรณาการใหม่แต่ปรากฏว่าได้5นาทีแหมน่าเสียดายขออนุญาตแก้มือขออนุญาตแก้มือในสัปดาห์หน้านะครับศุกร์หน้า 20:00 ตรงอันนี้ให้สัญญานะครับให้สัญญาว่าจะพยายามจัดการเน็ตแถวบ้านให้เรียบร้อยที่สุดแล้วยังไงเนี่ยเราคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันได้โอกาสเห็นหน้ากันชัดเจนเห็นหน้าค่าตาแล้วก็มีโอกาสได้ไลฟ์สดในการดูดวงจริงๆอย่างที่เจตนาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆประเด็นหลักวันนี้คือนอกเหนือจากที่จะมาแนะนำตัวแล้วสำนักศักยันต์บ้านนพมลนะครับอาจารย์มาแจกของด้วยแล้วก็เจตนาจะไขข้อข้องใจในเรื่องของการดูดวงด้วยเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราเปิดเป็นสำนักดูดวงแต่ว่าด้วยขัดข้องอย่างนี้ก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับขออภัยจริงๆว่ามีปัญหาแล้วไม่สามารถติดต่อไม่สามารถที่จะเช็คกันได้ก็ขออนุญาตขอเป็นโอกาสหน้านะครับยังไงก็จะพยายามให้เรียบร้อยฝากนะครับอาจารย์ขออนุญาตฝากสำนักภูผาซานที่คำสีนะครับสำนักที่ภูผาซานคำสีพระอาจารย์แอนยโสธรท่านอยู่ที่นั่นนะครับจริงๆเมื่อสักครู่ถ้าเปิดกล้องเนี่ยก็คงจะเห็นว่ามีรูปท่านตั้งอยู่ด้านหน้าอาจารย์นะครับก็รูปร่างหน้าตาอย่างนี้แหละนะครับพระอาจารย์ของอาจารย์แล้วก็ถ้าจะดูชัดๆก็เข้าไปดูใน Facebook ท่านก็ได้นะครับพระอาจารย์แอนยะโสธโรที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูแอดมินท่านก็ได้นะครับกิจกรรมท่านไปไหนมาไหนบ้างหลายๆเรื่องนะครับถือว่าเป็นจอมขมังเวท1ท่าน
ป็นตู้คัมภีร์เคลื่อนที่อีกหนึ่งชั้นเพราะอาจารย์ขออะไรตอนไหนอาจารย์ได้ตลอดเลยต้องบอกอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าอาจารย์ผมอยากได้คาถานี้ครับท่านก็เมตตาควักให้อาจารย์ผมอยากได้คาถานี้ท่านก็เมตตาเขียนให้นี่ครับเอาเป็นว่ามีโอกาสขึ้นไปกราบนะครับขึ้นไปร่วมทำบุญกันสร้างกุศลในการสร้างพระใหญ่ร่วมกันนะครับยังเหลืออีกหลายๆส่วนที่ต้องก่อสร้างแล้วก็บูรณะให้เป็นวัดที่จะรับญาติธรรมได้อย่างเต็มที่นะครับหลวงพ่อใหญ่ไพศาลจะร่วมสมทบในการทำบุญนะครับก็ดูตามหน้าเฟซท่านก็ได้นะครับมีเลขบัญชีมีอะไรอยู่หรือจะเป็นกฐินเป็นพระป่าอ้าวมันจริงๆมันใกล้จะออกพรรษาแล้วนะครับจะร่วมทำบุญก็เชิญที่สำนักภูผาซานนะครับเป็นสำนักสงฆ์ภูผาซานเป็นพระภูผาซานนะครับอยู่บนเขาบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีสวยๆแล้วก็แวะไปขอพรแม่นางหม่อนด้วยนะครับเป็นเทพประจำตัวพระอาจารย์แอนนะครับจริงๆท่านเป็นเจ้าที่ใหญ่มากที่เขาภูผาซานนะครับแล้วก็รวมไปถึงเขาลูกอื่นด้วยแม่นางหม่อนอาจารย์มีโอกาสจะได้สัมผัสต้องบอกว่าเจอแจ็คพอตอย่างแรงในช่วงแรกๆที่ขึ้นเขานะครับคือขึ้นชื่อว่าท่านเมตตาและก็ให้ในหลายๆสิ่งที่สมปรารถนาตอนนี้พระอาจารย์ทำเป็นเหรียญออกมาแล้วรู้สึกว่าท่านจะเปิดให้บูชาด้วยนี่ครับเข้าไปดูรายละเอียดในหน้าเฟซท่านดูกันแล้วกันนะครับมีหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างให้ได้ศึกษาให้ได้ค้นคว้าทั้งเรื่องของไสยศาสตร์ทั้งเรื่องของหลักธรรมเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่เวลาจะให้คติธรรมแล้วมักจะให้แบบลอยๆนะครับให้ลอยๆคืออยากจะให้ตอนไหนก็ให้นะครับไม่ต้องตั้งนโมไม่ต้องไหว้ไม่ต้องสวดพูดตอนไหนอันไหนเป็นหลักธรรมนำไปคิดนำไปใช้ในชีวิตได้นั่นคือพระอาจารย์แอนนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุยกับท่านก็เหมือนคุยกับอาจารย์นี่แหละนะครับสบายๆชิลๆใช้ศัพท์วัยรุ่นซะหน่อยว่าชิลๆแต่ว่าได้ข้อคิดได้หลักธรรมที่ดีแน่นอนอันนี้อาจารย์การันตีนะครับเราเป็นว่าขออนุญาตขอบคุณนะครับขออนุญาตขอบคุณสำหรับการติดตามอาจารย์ขออนุญาตเช็คอินเทอร์เน็ตอาจารย์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วจะดูว่าของที่จะแจกทั้ง18ชิ้นเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของย้ำว่าอาจารย์แจกฟรีนะครับไม่ต้องส่งค่าส่งไม่ต้องโอนตังค์นะครับทั้งล็อกเก็ตทิปมนทาเทวี15ท่านนะครับที่แชร์ข้อมูลการแชร์แล้วก็แคปหน้าจอส่งให้มาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสีพึ่งนะครับสีพึ่งผีหงของพระอาจารย์ด้วยนะครับของพระอาจารย์แอนท่านเมตตาให้มาด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับในทุกๆคนนะครับที่ส่งข้อความทักทายกันมาทั้งหน้าเฟซแล้วก็ทั้งในข้อความของ Channel 8ด้วยนะครับติดตามในสัปดาห์หน้านะครับจะพยายามให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเรียบร้อยได้แล้วก็มีโอกาสจะได้คุยกันมากขึ้นเราก็จะได้เห็นหน้าค่าตาจะได้คุยกันปรึกษาปัญหาต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องขอบคุณและก็กราบขออภัยอีกครั้งสำหรับการขัดข้องในวันนี้สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับอำนวยอวยชัยให้มีความสุขทุกท่านนะครับอำนวยอวยชัยให้มีความสุขทุกท่านสมดังจิตได้ดังคิดเทพฤทธิ์อำนวยชัยสวัสดีครับ
forever.